สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ Trap Channel ครับในคลิปเด็กโปรไฟล์วันนี้นะครับกลับมากันอีกแล้วเนาะมีชุด DBT 03ออกเราก็กลับมาครับถ้ามีเขียวเหลืองแดงออกก็กลับมาทำเหมือนเดิมทีนี้ก่อนไปดูกันนะครับแอตโตแจ้งนิดนึงว่าในหลังจากเนี้ยแอตโตคงทำเด็กโปรไฟล์แบบต้องมานั่งแบบสอนเล่นแบบวางให้ดูไลฟ์เป็นนู่นไลฟ์เป็นเนี่ยอาจจะทำแบบอย่างนั้นน้อยลงเราจะเป็นเน้นพูดมากขึ้นพูดถึงแล้วอ่ะมันเปลี่ยนอะไรตรงไหนได้เพราะจริงๆอ่ะเด็กตอนนี้มันโอเพนแบบโอเพนนะครับคือมันไม่ได้ฟิกวิธีการเล่นที่แอตโตเคยเล่นแล้วมันอาจจะแบบเล่นแบบอื่นก็ได้ซึ่งแน่นอนอันเนี้ยเป็นการถ่ายทอดจากเราเองว่าโอเคแอตโตเล่นแบบนี้นะครับเล่นจัดเด็กแบบนี้และทำไมถึงจัดเด็กแบบนี้หรืออะไรอย่างงี้มากกว่านะครับโอเคปะไปดูกันเลยไม่ต้องเสียเวลาครับเหมือนเดิมเราเล่นสีเหลืองเป็นหลักนะครับก็สายบาติออนครับอ่ะไลน์ครับเหมือนเดิมครับ1 2 3และ4นะครับเกรด0ถึงเกรด3ของสายบาติออนซึ่งขออนุญาตซูมจะได้เห็นชัดหลายๆคนน่ะอาจจะใส่ตัวเกรด1เกรด2เป็นบัตเตอร์เจวาลินกับบัตเตอร์ดาก็ได้ซึ่งตัวเริ่มมันเป็นใครก็ได้อยู่แล้วนะมันไม่ได้ฟิกถามว่ามันโอเคไหมจริงๆมันโอเคนะเพราะว่ายังไงสุดท้ายตัวของบัตเตอร์เจวาลินเองก็เหมือนได้เปิดคอลงมาให้1ตัวบัตเตอร์ดาก็ได้กินฟรีอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายอ่ะต้องบอกว่าลิสต์เนี้ยมันมีออเดอร์ที่แอตโตไม่ค่อยกล้าเสี่ยงเพราะว่าตัวแอตโตเองใส่ออเดอร์ไว้และคนดวงดีอย่างเราอ่ะแน่นอนครับว่ามันไม่ได้ใบดีๆหรอกมันก็คงได้โอเวอร์ทิกเกอร์บ้างออเดอร์บ้างนะครับคือโอเคกูดวงตัวเองแหละต้องพูดอย่างนี้เลยละกันคือถ้าใครมั่นใจว่าตัวเองดวงดีเปิดแล้วหลบพวกนี้ได้บ่อยก็เอาเลยนะเอาจริงๆมันเป็นตัวเลือกที่ดีแต่สำหรับแอตโตไม่ไหวจริงๆขนาดไอ้นี่เปิดนี่แอตโตแล้วเล่าประสบการณ์ให้ฟังเลยแอตโตไปแข่งนะครับแข่งแล้วมันแข่งแบบ3รอบหมายถึงว่าแข่งจบ3รอบจบใช่ป่ะแอตโตใช้เทคไอตอนเกรด2ไลท์ทับเกรด1โชว์การ์ด2ใบจากบนมือเปิดท็อปดอทเบรก1ใบคอกูเปิดเจอโอเวอร์ทิกเกอร์2เกมจาก3เกมจะให้รู้สึกยังไงอะว่าให้กูใส่บัตดาร์กแล้วบัตเจวาลินมาเปิดเอาพอบัตดาร์กครับเจวาลินเปิดมาเป็นโอเวอร์ทิกเกอร์หรือเป็นหนักกว่าโอเวอร์ทิกเกอร์คือเป็นออเดอร์และมันก็ใช้เทคบัตดาร์กไม่ได้อะคือแบบพูดตรงๆป่ะทำใจไม่ได้ก็เลยแบบโอเคกูซวยเองนะครับก็เลยแบบยังใส่เป็นออริจินอลของไลท์ไลน์บาติออนอยู่นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็คงจะเป็นสไตล์นี้ไปอีกสักพักนะครับเพราะว่าเอาตรงๆว่าเราดวงสวยครับนั่นเองทีนี้มาสู่ในเรื่องของทิกเกอร์กันบ้างครับซึ่งเอาจริงๆทิกเกอร์จะมีค่อนข้างจะมีหลายแบบให้เลือกสรรแอตโตจะใส่ยังใส่เป็นในโซนของออเดอร์เป็นมีโอเวอร์1ใบพูดผิดแล้วก็จะมีคิยัตโซคิยัตโซเนี่ยไอชุด3อ่ะยังไม่เห็นผลหรอกแต่ชุด4อ่ะจะเห็นผลเพราะว่าหลังชุด4ขึ้นไปขออภัยตอนชุด4ออกมาไม่หลังชุด4ตอนชุด4ออกมาบาติออนใช้โซเยอะนะครับก็จะเป็นคิ8แล้วก็จะเป็นดอ3ฮิล4ซึ่งหลายๆคนน่ะเขาจะไม่ใส่ดอทิกเกอร์กันแล้วก็ใส่เป็นฟอนต์ทิกเกอร์ก็ได้นะครับเขาจะใส่เป็นฟอนต์4ชิ7ก็ได้อันนี้แล้วแต่สำหรับตัวแอตโตเองสำหรับวิธีเล่นของแอตโตเองแอตโตถนัดกับการใส่ดอมากกว่าถามว่าทำไมถึงยังใส่ดอไว้ใช่ไหมแน่นอนครับแอตโตเตรียมไว้เพื่อรับมือกับบางแคนที่มันจำเป็นต้องใช้มือเยอะคือต้องบอกว่าสุดท้ายพอเราโกออนเวลาเล่นไปเรื่อยๆอะไรที่เราบุกได้เราต้องบุกแต่อะไรที่เรามองแล้วว่าแคนเนี้ยเราบุกมันไม่ทะลุแน่นอนมันต้องเตรียมการเดฟเราก็ต้องเดฟซึ่งในหลายๆครั้งวิธีการคิดแบบนี้มันก็ช่วยเหลือเราได้สมมุติแอตโตไปเจออย่างบูสอย่างเงี้ยที่มันบุกเราหนักๆบางทีแอตโตถึงขั้นว่าทิ้งเกรด3ใบอื่นไปเลยนะแล้วก็เก็บทิกเกอร์ไว้บนมือเพื่อไว้ป้องกันมากกว่าอะไรเงี้ยคือไอ้เรื่องเนี้ยพูดตรงๆว่ามันสอนการเป็นคลิปอย่างเงี้ยพูดอีก5วันก็ไม่จบคือมันอยู่ที่การตัดสินใจหน้างานมันอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรมันอยู่ที่ตัวเราเองกับประสบการณ์ที่เราเคยผ่านมาคือมัน1 2 3 4มันจะวนเข้าเรื่องว่ามันคือประสบการณ์ที่ผ่านมานั่นแหละว่าเราเตรียมตัวขนาดไหนหรือว่าเราเคยเจอแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับอันเนี้ยมันสอนกันไม่ได้ซึ่งแน่นอนมันก็เลยทำให้เราอะยังชีพอย่างนี้อยู่แต่ถ้าถามว่าใส่ฟอนต์ผิดไหมไม่ผิดมันจะเล่นแบบมือมันก็ไม่ได้แบบโอเคมันมีดอทิกเกอร์มันมีดีกว่าไม่มีดอทิกเกอร์นะแต่ว่ากรณีในบางลิสต์อะแอตโตเห็นแล้วว่าเขาไม่ได้ใส่อันเดียวอย่างเงี้ยแอตโตก็จะเรคคอมเมนต์ว่าอย่าไปใส่
อย่าใส่เป็นฟอนต์จะดีกว่าถ้าเขาไม่ใส่อันเดียวเลยคือหลายๆคนจะเบ้ไปใส่ตัวโลคอนหมดจริงๆโลคอนมันไม่ใช่มันไม่ดีแต่ว่าถ้ามันใส่เยอะเกินไปหรือว่าจะพยายามจะกดมันบ่อยๆมันก็ไม่ได้เก่งอันเดียวมันยังเก่งกว่านะครับแล้วก็ PG ครับเกรด1มี PG แค่นี้4ใบจบเลยนะครับไม่ได้มีอะไรมากทีนี้เกรด3เนี่ยต้องบอกว่าตัวเลือกมันเยอะมากนะครับอ่ะมีล่างของบาทิออนเองมีอันเดลมีลูกตุ้มมีขวานมีธนูมีนางฟ้าโอ้โหมันเยอะชิบหายต้องซูมเอาเลยตึ๊บๆๆๆๆโอเคซูมเอาออกมาแล้วก็มังกรดำอัศวินดำดำแม่งทั้งนั้นนะครับโอเคไอ้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าถามว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนได้ไหมเอาตัวที่ว่ายืดหยุ่นในการใช้งานแล้วกันไอ้ลูกตุ้มเนี่ยตอนเนี้ยถ้าปัจจุบันน่ะคุณจะใส่3ก็ได้นะคุณยังไม่จำเป็นต้องใส่4เพราะว่าไอ้ตัวของสกิลของลูกตุ้มเองอ่ะถ้าเราเคยพูดไปแล้วแหละว่าใช้งานอ่ะมันเคาน์เตอร์บาร์2อ่ะคุณเลือกไม่เล็กก็ได้นะเว้ยแล้วคุณเลือกทิ้งมือ5ใบไปเลยก็ได้แต่กรณีที่ใช้จริงๆอ่ะคุณน่าจะไปลากไปถึงปลายเกมเค้ามี4ตา5แดมแล้วกดมาเผื่อมันได้ชี้อย่างเงี้ยแล้วแม่งตีแรงๆเราเพอร์โซน่ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันตีแรงอยู่แล้วอ่ะมันได้ผลที่ดีกว่าไอ้ลูกตุ้มแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เต็มแต่ถ้าชุด4อ่ะจะเต็มแทนไอ้นางฟ้าเนี่ยมันได้ใช้อยู่ชุดเดียวก็จริงแล้วเอาจริงๆในชุดปัจจุบันน่ะมันเป็นจุดยืดหยุ่นก็คือเอาไปใช้ต้นเกมเฉยๆหลายๆคนอาจจะเอาไปใส่ยูนิตอื่นอีกตัวนึงที่เป็นเกรด1ไอ้ขออภัยที่เป็นเกรด3ที่มาบอกมือต่ำกว่า4เคาน์เตอร์บาร์1เปิด3คอเกรด3ใบ1ลงมามั้งแอตโตมองว่ายูนิตนั้นน่ะมันใช้ยากสำหรับวิธีการเล่นของเราแค่นั้นเองมันไม่ได้ไม่เก่งนะแต่มันใช้ยากในวิธีการเล่นของเราเว้ยแล้วก็ตัวของขวานนะไอ้ตัวยังใส่อยู่นะเพราะว่ายังไงมาปั๊มหมื่นเรื่อยๆมีโซให้ใช้นะครับเด็กมันอ่ะไม่ค่อยขาดโซก็จริงแต่ว่าบทจะขาดมันก็ขาดอันเดลจะใส่4ก็ได้ไอ้ตัวใส่3อยู่ตอนนี้เดี๋ยวก็คงอาจจะขยับไปใส่4โดยการที่ลดอัศวินดำลงไปตัวนึงถามว่าอัศวินดำไม่จำเป็นขนาดนั้นหรอพี่จริงๆจำเป็นนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้แคนยิงอะไรก็เยอะขึ้นแต่ว่าพอเล่นเอาเข้าจริงๆอ่ะอัศวินดำเป็นจุดนึงที่พูดตรงๆอ่ะมันก็สุดท้ายอ่ะตำแหน่งอ่ะแอตโตชอบไปไว้ข้างหลังเพราะสุดท้ายเวลามันตีฮิตอะไรก็ตามเว้ยต่อให้แดมเราหงายหมดแล้วมึงโดนชาร์จเราบางทีเราก็ไม่อยากโดนชาร์จทิ้งไงเข้าใจใช่ป่ะเราก็เลยแบบอย่างนั้นก็มึงลงไปบูทละกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเอาจริงๆแผงหน้ามันมีเยอะกว่าแผงหลังตอนเนี้ยไอ้นี่ก็อยู่หน้าไอ้นี่ก็อยู่หน้าไอ้นี่ก็อยู่หน้าเพราะว่าต้องคอในเซมคอลัมน์อ่าเวลาคอเสร็จปุ๊บอาจจะหลับก็ได้ไอ้นี่ก็อยู่หน้าแผงหลังมีอยู่ประมาณ2ตัวไอ้นี่ลงปุ๊บเข้าโซไปนะครับแล้วทีเนี้ยไอ้มังกรดำเนี่ยแอตโตจะใส่อีก2ใบเป็นโอเวอร์ออเดอร์เป็นไม่ทุยเป็นออเดอร์ไม่ใช่โอเวอร์ออเดอร์เป็นออเดอร์2ใบเนี้ยไว้จริงๆเนี่ยถ้าใครใจแข็งพอที่จะใส่ออเดอร์4ใบอ่ะเอามังกรดำออกไปเลยก็ได้ใส่ออเดอร์ใบนี้ถามถึงความคุ้มค่านะมันดูใน2แง่มังกรดำมีตีนจริงๆโอเคเข้าใจมันเป็นตัวนะมันเป็นยูนิตซึ่งถ้ามันเปิดถูกเปิดมาจากผลของสกิลถูกคอใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ถ้าคุณจะจับให้มันบูสต์คุณต้องเซตบอร์ดทั้งสนามให้เสร็จก่อนแล้วก็โซบาร์2ซึ่งมันกินโซตลอดเวลาแต่กลับกันไอเนี่ยถ้าคุณเซตในสนามได้ปุ๊บมันก็ทำให้ทุกตัวบูทได้แต่ข้อเสียคือถ้าคุณใส่เต็มอ่ะแปลว่าคุณก็ต้องเรียกว่าไงอ่ะมันมีการ์ดอีก3ใบที่บอร์ดก็คือถ้าเราใช้มันปุ๊บอีก3ใบถ้าเราจั่วขึ้นมาเจออีกใบไหนก็ตามอ่ะมันมีโอกาสอีก3ใบนะที่เป็นใบซ้ำกันเพราะเราใส่ตีก๊อปปี้มันจะไม่ได้ใช้งานเว้ยพอมันไม่ได้ใช้งานแล้วโตมองว่าตอนเนี้ยเรายังไม่กล้าใส่เต็มและอย่างที่บอกว่าเด็กเราใส่ออเดอร์แอตโตเลยไม่กล้าใส่บัตดาร์กลงไปในเล็กด้วยซ้ำมันก็เลยทำให้เราอ่ะมันรู้สึกว่ามันเป็นทริกเกอร์ในใจว่าพอกูเปิดแล้วกูจะเจอออเดอร์ป่าวะอะไรเงี้ยมันเลยไม่กล้าใส่ขนาดเปิดเกรด2กูยังหวั่นๆเลยไม่เอาโอเวอร์ก็ออเดอร์มีอยู่2อย่างอันเนี้ยก็เลยไม่ใจแข็งพอที่จะใส่มัน4ใบก็จะใส่เป็นอย่างละ2อ่ะสั่งกัน2 2เผื่อบางโอกาสอ่ะสมมติว่าไปเจอกับบางแทนที่ยิงได้มังกรดำโดนยิงทิ้งเราวีนี่ไอเนี้ยมันเป็นฟิลอะมันเป็นฟิลที่ทำให้บูทได้มันยิงตัวเนี้ยไม่ได้ตอนนี้นะตอนนี้ซึ่งมันก็เซตอยู่ในออเดอร์โซนไปนะครับแล้วก็ไอตัวธนูเนี่ยจริงๆไม่ใช่ไม่เก่งนะก็เก่งสามารถบูทได้ในเทิร์นที่เพอร์โซนาแล้วแอตโตอ่านเทคมันดีๆแล้วมันบอกว่าเมื่อมียูนิตลุกด้วยความสามารถของการ์ดเนี่ยตัวมันจะลุกตามแล้วมันไม่ได้บอกว่าแถวเดียวกันมันบอกว่ามันลุกหมดคือแม่งลุกแบบลุกทั้งกลมอะแล้วมีซ้ายมีขวามันลุกหมดนะครับซึ่งณปัจจุบันมันยังใส่อยู่แต่ถ้ากระเถิบไปถึงชุดที่4ต้องบอกว่าไม่ได้ใส่เพราะมันจับลูกออบอลมันว่ามันจับลูกออบอลเลยปุ๊บอ่ะมันก็เลยเป็นตัวนึงที่อ่ะคุณก็ต้องออกไปเพราะว่าสุดท้ายเด็กเราจัดการตัวเองได้ในการที่เราลุกกลับมาตีทั้งตีได้แล้วนะครับมันก็เลยแบบโดนดรอป
เรียกว่าความสามารถลงไปน่าจะเข้าใจง่ายที่สุดนะก็ประมาณนี้ตัวเด็กมันน่ะจริงๆอ่ะแอตโตมองว่าอยากให้ขับเคลื่อนโดยอันเดียวก่อนไม่อยากให้เอาอีลูกตุ่มไปขับเคลื่อนในการเล่นมันมากเพราะว่าสุดท้ายอ่ะลูกตุ่มมันเป็นเหมือนของแถมปลายเกมที่ทำให้เราอาจจะเช็คได้6ไดซ์ในเทิร์นนั้นนะครับหลายๆคนน่าจะเคยฟังคลิปมาแล้วว่า6ไดซ์ทำยังไงก็คือเรามีหงาย4แดมเรามี4ตา5แดมแล้วก็ตีแบบไม่ต้องเลสก็คือจับตีไปโง่ๆเลยพอจับตีไปโง่ๆเขา2บวกมัน 5,000 เอาบวกพลังเท่าไหร่ช่างมันเช็คได้2ไดซ์สมมุติได้เกรด3เทคบาทิออนน่ะใครเป็นคนเช็คก็ได้นะมันก็จิ้มให้ตัวเองลุกก็ได้แล้วถ้ายังเหลือเคาน์เตอร์บาร์อีก2ตีใหม่มันเคาน์เตอร์บาร์อีก2ได้แล้วก็ตีนั่นแหละมันทำได้มันทำ6ไดซ์ได้ซึ่งมันถามว่าเคยเอาไปทำไหมเคยเอาไปทำแล้วได้ทิกเกอร์แบบบานด้วยได้ประมาณ3ใบอ่ะได้3จาก6อ่ะถือว่าเจ๋งนะเวลาเราเช็ค6ไดซ์ได้3ใบก็คุ้มแล้วครับและอันเดลอ่ะที่ยังแนะนำเพราะว่าเวลาตีมันบวก 5,000 ต่อให้คุณไม่ได้กดเคาน์เตอร์บาร์2โซบาร์1คอการ์ด1ใบถ้าเป็นเกรด3ได้ตัว2อย่างเงี้ยก็ตามมันยังไงมันก็ได้มือคืนครับมันเป็นจุดคุ้มทุนของตัวอันเดลอยู่แล้วยังไงคุณก็คุ้มอยู่แล้วนะครับก็สำหรับชุดเนี้ยมันเป็นของหลายๆอย่างที่ต้องบอกว่ามันเป็นของที่ติดมาให้ในชุดมันเฉยๆเพื่อจะผ่านไปชุด4แต่ว่าคุณไม่มีชุดนี้ได้ไหมก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับอีนี่มันจำเป็นอีลูกตุ้มจำเป็นแล้วก็ไอฟิลมันจำเป็นคือมันต้องเก็บไว้อย่างละ4อ่ะคือชุดหน้าไอลูกตุ้มอ่ะมันจะได้ใช้ต้นเกมหนักกว่านี้เว้ยเพราะว่าสุดท้ายอ่ะมันจับลูกออบอร์ดได้พอมันลูกออบอร์ดอ่ะมันจะโกออนได้ง่ายกว่านี้มากๆนะครับแต่ว่าโอเคเวลาคุณจะไปลุกมันก็ไม่ใช่แบบไอ้กูลุกแม่งเลยลุกเธอเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ใช่ขออภัยไม่ลุกเธอไอ้กูได้แม่งเลยได้ลุกเธออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ต้องดูที่จังหวะจากโคนเหมือนกันไม่งั้นถ้ากูจังหวะจากโคนในการที่ลุกขึ้นมาไม่ดีเวฟคุณน้อยกว่าเขามันก็ไม่มีประโยชน์กับการโจมตีเหมือนกันนะครับประมาณนี้สำหรับเด็กนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันออกแบบมาเพื่อการโจมตีอยู่แล้วแล้วก็ลองถ้าอยากเล่นเด็กนี้ให้เก่งในระดับหนึ่งแนะนำว่าคุณต้องไปเล่นชำนาญเพราะว่าสุดท้ายอ่ะตัวเด็กมันมีความยากเรื่องการป้องกันหนักพอสมควรมันไม่ได้ป้องกันง่ายไม่ใช่เด็กที่ป้องกันง่ายแต่มันแลกมากับความตีแรงทั้งหมดนะครับก็ประมาณหนึ่งนะครับยังไงประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้เนาะก็ไม่ได้มีการสอนเล่นมีอะไรเราก็แค่แนะนำหรือว่าพูดเฉยๆนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมตามคลิปเด็กโปรไฟล์ช่วงนี้ก็เป็นเด็กโปรไฟล์ยาวๆแหละนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ